โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ Life A Channel นะฮะวันนี้จะมารีวิวคิโดมารุจากเกมโอเมจิอารีน่านะฮะบอกก่อนเลยว่าคิโดมารุเป็นฮีโร่ทั้งตำแหน่งแครี่แล้วก็ตำแหน่งนินจานะฮะแต่ว่าผมเล่นแต่นินจาอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะรีวิวในตำแหน่งนินจานะฮะตำแหน่งแครี่ก็ไม่ได้รีวิวนะโอเคเรามาเริ่มจากสกิลกันเลยดีกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงนะตัวนี้เล่นค่อนข้างที่จะไม่ยากนะเล่นง่ายๆเลยนะฮะสกิลแรกติดตัวก็คือจะมีไอเด็กข้างไข่ของเรานะฮะอยู่4ตัวนะครับผมวิธีการได้ตัวมันมานะฮะก็จะเป็นการโจมตีให้ครบ3ครั้งนะไม่ว่าจะเป็นโจมตีป้อมเป้าหมายนะฮะหรือว่าคีฟก็ตามนะฮะตีครบ3ครั้งได้เด็กมา1ตัวนะเด็กเวลาที่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะได้ในส่วนของการฮีลด้วยนะฮะอัตราการฮีลก็ขึ้นอยู่นี่เลยนะฮะตัวเลขสีส้มนะครับผมขึ้นอยู่กับเดเมจของเราด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่นะฮะสกิล1นะฮะ Curing Static Function นะฮะโอ้โหชื่อโคตรเท่ตัวนี้ก็จะโยนเด็กออกไปนะฮะเป็นพื้นที่ที่เราเลือกไปโยนไปปุ๊บแล้วเด็กก็จะวิ่งไปหาเป้าหมายนะมันจะทำการล็อกเป้าหมายถ้าเกิดว่าเป้าหมายมีตัวเดียวมันก็ลุมตีเลยถ้ามันมีหลายตัวนะฮะมันก็จะตีตัวที่ใกล้ที่สุดนะฮะมันตีได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคีฟฮีโร่แล้วก็ป้อมนะฮะมันตีได้หมดแต่ป้อมมันจะตีเบามากนะฮะเดเมจก็ขึ้นตามที่เห็นเลยนะฮะบอกได้เลยว่าตัวเด็กเนี่ยนอกจากตีได้แล้วนะฮะยังจะสามารถได้รับบัฟพิเศษจากตัวเราด้วยนะถ้าสมมติว่าเรามีบัฟสีม่วงนะฮะเด็กก็จะมีโอกาสตีแล้วติดสตันเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเด็กได้บัฟไฟสมมติเรามีบัฟไฟเด็กก็จะได้บัฟไฟเหมือนกันฮะตีลดดีเฟนส์นะฮะลดเกราะเวทโหดนะไอ้ตัวเด็กนี้อย่าประมาทนะครับผมบางคนเนี่ยโดนไปครึ่งหลอดเลยนะแต่อันนี้นี่คือโดนเนิร์ฟแล้วนะฮะอันนี้คืออัปเดตล่าสุดนะถ้าเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยเด็กเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าแรงมากมีผลกับอันติด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาอธิบายอีกทีไหนส่วนของสกิลที่2นะผมสเกเลตันเชนนะฮะโอ้โหโซ่กระดูกนั่นเองนะครับสกิลนี้ก็โอ้โหเป็นสกิลที่นี่แหละฮะคือจังเกิลนะฮะ คือถ้าเกิดเราโยนไอตัวโซ่นี้ไปโดนนะฮะมันจะโดนได้เฉพาะคีฟแล้วก็ฮีโร่โดนไปเนี่ยเรามีโอกาสทำได้2อย่างนะฮะก็คือการพุ่งไปหาศัตรูแล้วทำให้ศัตรูติดสันกับกระชากศัตรูให้ดึงเข้ามาหาตัวเรานะฮะทั้ง2 อย่างเนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่เขาเรียกอะไรเหมือนโดนสตันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ระหว่างที่เขาโดนโซ่เราเนี่ยเขาจะติดสโลด้วยนะนิดหนึ่งนะ แต่ก็แฟดหนีได้นะฮะถ้าเกิดระยะโซ่ก็หลุดเหมือนกันนะคุณผู้ชมมีเดเมจด้วยนะอย่าประมาทนะครับสำหรับสกิลนี้ใช้ได้ทั้งลุกแล้วก็รับเลยทีเดียวนะดึงมาก็ดึงมาค่อนข้างไกลวิธีการดึงก็ไม่ยากนะฮะกดปัดไปข้างหน้านะกดสกิลโซ่ไปแล้วกดปัดไปข้างหน้าจะพุ่งไปหาศัตรูถ้าเกิดดึงถอยหลังกลับมานะฮะจะเป็นการกระชากศัตรูกลับมานะครับส่วนสกิลที่3นี่เป็นสกิลที่เด่นมากๆสกิลนี้ต้องกดรัวๆนะฮะคือมีปุ๊บคูดามาปุ๊บกดนะฮะนะฮะทุกๆการกดของเขาเนี่ยจะทำให้ได้เด็กขึ้นมาทันที1ตัวนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับจะทำให้คิโดมารุหายตัวแวบนึงนะฮะมันจะแบบมุดไปเราจะโจมตีไม่ได้แต่วิ่งเร็วมากนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาโผล่มาจะทำการโจมตีเร็วมากๆเลยนะฮะเพิ่มการโจมตีคุณผู้ชมดูนะฮะเปิดมาเลเวล1เนี่ย 60% แต่คุณดูเลเวลสุดท้ายนะฮะอยู่ที่ 130% เลยโหดมากๆนะฮะการโจมตีเร็ว 2.5 วินาทีสกิลนี้ต้องใช้นะฮะมันทำให้วิ่งเร็วแล้วก็ตีเร็วนะฮะส่วนสกิลอันติเมทนะฮะโซฮันเตอร์สกิลนี้นะฮะเมื่อกดแล้วเนี่ยคิโดมารุจะแบบกระตุกกระตุกคุณผู้ชมมีน้องมากดชวนเล่นอย่างนั้นนะฮะก็คือเขาจะหยุดชะงักแป๊บหนึ่งนะเพื่อเป็นการชาร์จพลังนะฮะหลังจากนั้นจะได้ดีเฟนส์เข้ามานะฮะเป็นโล่ดูดซับเดเมจนะฮะจะเป็นสีขาวๆนะฮะอยู่ตรงหลอดเลือดแล้วตัวเขาเนี่ยจะทำการโจมตีนะฮะโจมตีชิ่งนะฮะไม่ว่าศัตรูเนี่ยมากี่ตัวนะฮะถ้าเขาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยชิ่งหมดเลยนะฮะแล้วก็อยู่ได้ถึง8วินาทีนะครับผมโอเคนอกจากนั้นยังเพิ่มเดเมจให้กับไอเด็กข้างไข่ของเราด้วยนะทำให้มันวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นนะครับเด็กจะมีตุกแดกเขาเรียกนะมันจะเป็นแสงออร่าออกมาจากตัวเด็กนะครับทำให้เด็กตีเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นแบบวิ่งเร็วปรูดเนี่ยฮีโร่หนีแทบไม่ทันเลยนะฮะอันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยเพิ่มเดเมจให้ตัวเองอีกต่างหากนะครับตีป้อมลุยไฟอันนี้อัลติเมทเก็บไว้ใช้ได้เลยแล้วคูลดาวน์ค่อนข้างเร็วด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชมดูนะ70 60 50นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอัพองเมโดมาแล้วก็มีไอเทมที่ลดคูลดาวน์ก็ทำให้สกิลนี้ใช้ได้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับเอาไปปิดบ้านปิดโอโลปิดปลาหมึกนะฮะออบเจกต์ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งตอนไฟเนี่ยถ้าเราได้ยืนตีฟรีผมบอกได้เลยอีกฝั่งนึงมีหน้ามืดนะมันชิ่งหมดเลยนะคือสมมติว่าเราตีคีปไปโดนป้อมแล้วมีฮีโร่อยู่ข้างๆป้อมมันชิ่งไปโดนฮีโร่ด้วยนะ
โหดมากๆนะสำหรับสกิลนี้ไปเราไปดูในส่วนของโอเมโดนะครับผมโอเมโดเอากดผิดกดผิดองเมโดนะฮะที่ผมเซตไว้นะฮะก็จะเป็นของคิโดมารุอันนี้นะครับเริ่มต้นที่ชิ้นนี้นะฮะจะเป็นการทำให้ศัตรูนั้นเขาเรียกว่าไงเราอ่ะโจมตีติดคริติคอลเออ 8.4% นะครับแล้วก็อันนี้นะฮะทำให้ลดคูลดาวน์ 5% นะครับของทุกสกิลเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคูลดาวน์ของเราลดเกินลิมิตนะครับทุกๆ 1% ที่เกินมาจะเพิ่มดาเมจให้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเวทแล้วก็กายภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้นะฮะจะเป็นองค์วินโดโจมตีจอกเกาะ 8.4 นะครับผมแล้วก็อันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับ HP ต่ำกว่า 30% จะโดนเดมิจแรงขึ้น 4% เออนะแล้วก็อันนี้เพิ่มมูฟเมนต์สปีดนะครับผมส่วนอันนี้ลดคูลดาวน์สเปลนะฮะ 15% สเปลก็คือพวกแฟลชพวกตัวสมัยที่เอาไว้กดใส่คีปนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับอันกลางนะฮะอันกลางนี้อธิบายยาวนิดหนึ่งคนยิงธนูแล้วกันเรียกว่าคนยิงธนูนะฮะอันนี้ก็จะทำให้เรานะครับผมได้มูเมนต์สปีดนะครับในขณะที่ทำการไฟท์มีคูลดาวน์อยู่ที่30วินาทีนะฮะตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะฮะสำหรับคิโดมารุไฟอยู่ในตีวิวปั๊บๆเลยนะฮะต่อไปเป็นส่วนของไอเทมไอเทมก็ตามนี้เลยนะฮะผมก็จะจัดเป็นอันนี้ชิ้นแรกนะฮะในส่วนของตัวไอเทมป่าสายโจมตีเร็วนะครับรองเท้าโจมตีเร็วนะฮะอันนี้จะเป็นธนูตีติดคริติคอลนะครับผมตีครั้งแรกมันจะทำให้ศัตรูสโลว์ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นดาบคริติคอลอันนี้จะเป็นธนูคริติคอลแล้วก็ตัดฮีลนะฮะต้องออกนะแต่ถ้าเกิดว่าทีมคือบางทีฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวฮีลก็ไม่ต้องออกนะครับพวกแวมพิลงแวมพิล่าเจอนี้เข้าไปเนี่ยเละเลยนะพวกไอตัวฮิโอริโบก็ตามตัวอะไรที่มันฮิวได้ซาฟุตะคุจิไม่ใช่ฟุตะคุจิไอตัวฮิวอ่ะตัวดอกจ้าอะไรอย่างเงี้ยโดนอันนี้เข้าไปนี่เด๋อเลยนะฮะชิ่งด้วยนะฟอนติเราชิ่งมันโดนทุกตัวเลยนะครับฮิวดาวอันนี้จะเป็นดาบนะฮะเสริมความถึกให้เรานะฮะแล้วก็บวกลดคูลดาวน์ 20% นะครับแล้วก็เจาะเกาะด้วย 20% นะฮะดีนะฮะแล้วก็อันนี้อัปเกรดรองเท้าอันนี้ก็จะเป็นดูดเลือดนะครับผมก็คร่าวๆมีเท่านี้นะฮะสำหรับสกินในตอนนี้ก็จะมีสกินอันนี้สามารถซื้อได้ไม่แพงนะสกินถูกมากเลยเพราะมันเป็นแค่สกินแรงนะก็ยังดีเพราะมีสกินใสนี่เป็นสกินอีโวนะฮะอันนี้ก็เป็นสกินย้อมสีนะครับผมแล้วก็นี่ร่างหลักปกตินะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมเพลย์แล้วกันว่าจะโหดดุดันแค่ไหนนะครับผมไปดูกันเลยมากันแล้วคุณผู้ชมจังหวะนี้เราต้องฟาร์มก่อนนะฮะไอเทมของเรานะฮะก็จะเป็นไอเทมฟาร์มที่ผมให้ดูนะฮะจะเป็นสายสปีดส่วนการอัพสกิลนะฮะเราก็จะอัพในส่วนของสกิลแรกมาก่อนนะเพราะว่าเด็กๆของเราเนี่ยเด็กข้างไข่ของเรามาตีติดคิได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมเด็กที่ผมบอกนะฮะว่าตัวเราเนี่ยมีสเตตัสอะไรเนี่ยไอเด็กเนี่ยมันทำได้เหมือนกันนะครับเราตีติดคิได้เด็กมันก็ตีได้มาเรียงแถวกันเรียบร้อยแล้วก็บวกกันเลยโยนเข้าไปนี่ฮะเห็นไหมฮะลูกน้องเราช่วยตีฮะเลือดคีปแห้งไวมากๆคุณผู้ชมดูแป๊บเดียวนะฮะนี่ผ่านไปประมาณ10วินาทีนะฮะแต่ต้องให้เพื่อนมาช่วยนะถ้าเกิดว่าคิดโดมารุฟาร์มตอนแรกแล้วเด็กมันหมดเนี่ยมันจะตีเบามากๆคุณผู้ชมมันจะไม่เหมือนป่าปกติทั่วไปนะฮะคือมันจะแบบถ้าไม่มีลูกน้องช่วยตีมันจะเป็นตัวที่แบบตีเบามากเพราะงั้นทุกการไฟท์นะฮะทุกการก้าวทำจะต้องมีลูกน้องให้ครบนะฮะผมถึงบอกให้กดสกิล2รัวๆไปเลยนะฮะนี่ฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เด็กข้างไข่เต็มแล้วก็ต้องดูนะฮะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยๆๆจะไปตุ๋ยฟาร์มเค้าโอ้โหมา4ตัวคุณผู้ชมโอ้เค้าไม่ยอมฮะไม่ยอมให้ผมไปตุ๋ยฟาร์มเค้านะฮะไม่เป็นไรวิ่งมาเรามาทางนี้ก็ได้นะฮะเพื่อนๆเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะมาดูกันแล้วในคลิปนี้มาเราลุยฟาร์มกันต่อในส่วนของบัฟบนนะฮะจะเป็นบัฟฟ้าเกรียนฟ้าเนี่ยทำให้เรานะครับผมได้ในส่วนของ Movement Speed นะฮะเข้ามาเพิ่มไปตีไปถ้าผมจะไม่ผิดมันเป็น Movement Speed หรือเปล่าคือมันมี2อันน่ะสีเขียวนะฮะมันจะเป็นในส่วนของลดคูลดาวน์ถ้าจะไม่ผิดนะไม่งั้นก็สลับกันน่ะไม่สีฟ้าก็สีเขียวนี่แหละที่เป็นมูฟเมนต์สปีดนะฮะแล้วก็จะมีอันนึงเป็นลดคูลดาวน์นะฮะในส่วนของบัฟกิเลน
ะฮะบวกไปเรื่อยๆฮะบวกไปเรื่อยๆฮะไม่ได้บวกกับใครฮะบวกกับคลิปเออเห็นไหมเห็นลูกน้องเราตีไหมคิดดอกละร้อยกว่าคุณผู้ชมอ้าวมีน้องทักมานะฮะไฮพี่เอได้เลยไฮอัดคลิปอยู่นะจ๊ะเอาละฮะมาดูว่าจะออกหมู่หรือจ่านะฮะน้องพิมพ์มาว่าวู้นะฮะมาเราบวกกันไปเรื่อยๆนะฮะบวกกับคลิปนะฮะยังไม่ได้บวกกับคนนะฮะตอนนี้เราเลเวล4แล้วนะครับคือเราต้องพยายามฟาร์มให้ไวที่สุดนะฮะในช่วงต้นเกมนะฮะที่โดมารู้เนี่ยเรายังไม่จำเป็นต้องไปบวกมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไอเทมเราตามเนี่ยปัญหาหลักเลยก็คือเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับฮีโร่มันเป็นฮีโร่ที่จำเป็นต้องใช้ไอเทมมากๆนะฮะจุดเด่นของเขาคือการเคลียร์ออบเจกต์ไวๆเนี่ยคือเราก็ต้องเคลียร์ออบเจกต์นะครับคือถ้าเกิดว่ามันไม่มีจังหวะที่ได้คิวจริงๆเนี่ยไม่ต้องออกไปเลยมันจะทำให้เราเสียเวลาแล้วก็เสียโอกาสในการฟาร์มเนี่ยอย่างนี้ฮะได้ดารุมะเราก็ไปเลยนะฮะบวกไปนี่มาแล้วฮะดาบเฮ้ยอยู่ตรงที่พี่มาเพื่อนต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้เพื่อนมาสตันให้หน่อยโอ้โหมันไปสตันเชียร์หนุ่ยแล้วสตันไม่โดนด้วยโอ้โหโดนเฟิร์สบัตไม่ได้โดนเฟิร์สบัตโดนโอ้โหโดนฆ่าเป็นคนที่สองเหรอเนี่ยบ้าเอ้ยเปิดมาก็ขายหน้าเขาไหมเนี่ยอัดคลิปด้วยเราแต่คิดดูมารู้นะฮะต้นเกมก็เป็นอย่างนี้แหละฮะถ้าเราไม่ค่อยได้เซฟเนี่ยมันอาจจะโดนฆ่าได้แต่ผมบอกเลยนะถ้าเขาไม่สโนว์บอลจริงๆนะคุณผู้ชมถ้าเขาเล่นเยอะเราไม่เอาออบเจกต์ดีๆไม่เช็คดีๆนะคิดดูมารู้เป็นฮีโร่ที่เป็นป่าที่พลิกเกมได้นะครับผมบอกเลยเออเราต้องอดทนโอ้โหด้านล่างเดือดมากนะฮะเราทำอะไรไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมต้นเกมต้องปล่อยไปก่อนนะครับเรามาเอาออบเจกต์ให้เพื่อนนะฮะเพื่อทำให้เพื่อนเนี่ยเติบโตขึ้นไปไวขึ้นแล้วก็ฟาร์มได้ง่ายขึ้นแต่ตอนนี้บวกก่อนดีกว่าละกันจังหวะนี้เอาดูดเข้าไปแวมไพร์ปรับมาใหม่แล้วยังไงฮะแวมพิล่าแล้วยังไงเอ่ยบวกเข้าไปโอ้โหปรับมาใหม่ก็ไม่มีที่ยืนในสังคมนะฮะ ผมว่าเขาปรับมาใหม่เนี่ยไม่ได้ทำให้แวมมันเก่งขึ้นเลยนะเหมือนจะเล่นยากขึ้นด้วยไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมเจอมาเนี่ยก็มันสู้คิโรไม่ได้อะนะครับอ่ะบวกไปตีไปเรียบร้อยว้าจังหวะเป็นโคตรแดนเอาฮะได้หายมาฮะเราเล็งเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นาทีที่5ออบเจกต์ต่อไปต้องปลาหมึกแล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่ทันเดี๋ยวเราต้องเช็คก่อนนะฮะนี่บัฟม่วงมาแล้วนะครับบัฟม่วงมาแล้วฮะบัฟม่วงเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญสําหรับคิโดมารู้มากๆนะครับถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยบอกเลยนะครับว่าบอกเพื่อนไว้เลยว่าแครี่อย่าเอาบัฟม่วงนะครับให้เราเอาจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าบัฟม่วงเนี่ยทําให้เราเนี่ยโจมตีครบสแต็กไปแล้วจะติดสตันนะครับมันสำคัญมากเพราะว่าลูกน้องเราอ่ะก็จะทำสตันได้เหมือนกันเอาละฮะจังหวะนี้ตีหมึกแล้วผมนะฮะบวกเข้าไปบวกเข้าไปใส่เดียวกับคลิปยังไม่ได้ใส่เดียวกับคนนะฮะเฮ้ยโยโตฮิเมะมาด้านบนแล้วยังไงจะสไลด์เข้ามาแน่เลยนี่ไงล่ะโดนครับมาสิไหนมาให้พ่อฟาดสิอ้าวอันติลงมาลงมามานี่เห็นไหมฮะเห็นลูกน้องตีติดสตันไหมครับคุณผู้ชมนี่คือความสำคัญนะเห็นไหมฮะคีฟโดนสตันเป็นแถบเลยครับเพราะว่าไอตัวบัฟตัวเนี้ยมีผลกับลูกน้องเราต้องใช้คือมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของคิโดเลยฮะไอบัฟตัวสีม่วงนี้นะครับบอกแครี่เขาไปเลยนะด้านบนเอาอีกแล้วนะไม่เข็ดนะครับแต่ต้องสอนอีกแล้วแล้วนี่มีบัฟม่วงมาด้วยนะต้องโดนแล้วแหละโอ้โหเข้ามาลึกแบบไม่ได้เกรงกลัวใครเลยมานี่สิไหนมาคุยกับพี่หน่อยสิหืมมันเป็นยังไงฮึอ้าวอาการเป็นยังไงหืมมานี่สิหืมหืมยังไงแฟดนี่ไงครับปรับเข้าไปติดสตันเรียบร้อยฮะสตันมินิสตันของบัฟม่วงเนี่ยสำคัญมากนะเฮ้ยมาเยอะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นหืมโอ้โหแห้งเลยผมโอ้โหคือคิดว่าจะไปเอาในส่วนของตัวซัพพอร์ตเขานะครับ
ดันโดนโยโตฮิเมะมาซ้อนแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะยัง 2-1 อยู่แต่ว่าเราได้ออบเจกต์มา2ก็คือปลา3หน้า1ตัวแล้วก็ปลาหมึก1ตัวในนาทีตอนนี้นาทีที่7ยังได้อยู่คุณผู้ชมถ้าเราเอาปลาหมึกครบ2ตัวหรือ3ตัวเนี่ยคิโดมารุนี่เฉิดฉายมากเลยนะคือเกมเนี่ยเราอยากเล่นให้มันชนะง่ายนะครับนอกจากการคิวการช่วยเพื่อนแล้วออบเจกต์เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญคือถ้าเราเล่นป่าเราต้องให้ความสำคัญในส่วนของ timing object ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก๊งเวลาคีปเดินนะฮะเวลา object เกิดนะครับหรือว่าจังหวะที่เราควรที่จะไปเอา tower หรือจังหวะที่เราควรที่จะไปช่วยไฟอะไรประมาณนี้เล่น jungle ต้องอ่านเกมค่อนข้างเยอะหลายคนเลยไม่ค่อยชอบเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแพ้ไปเนี่ยชอบโดนบ่น โอ้โดนไปแล้วอยู่ตัวฮิเมะอ้าวจังหวะนี้เราเนียนล่างดีกว่าครับเฮ้ยผมเห็นคนวาร์ปอะไรแถวๆนี้หรือเปล่าอุ้ย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 เสียแฟตเลยผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาทาวเวอร์แล้วกันเนี่ยฮะอันตีนะฮะเราจะชาร์จแป๊บนึงแล้วเนี่ยฟาดคุณผู้ชมชิงทาวถ้ามีคนอยู่ก็ชิงคนด้วยนะครับมันชิงหมดเลยนะแล้วก็เพิ่มเดเมจของเรานะครับเวลากดใช้เนี่ยคอมโบก็คือกดถ้าไม่ตายแล้วกดสกิล3วิ่งเข้าไปฟาดเลยครับรับรองป้อมหายแบบรวดเร็วเลยนะฮะปล่อยลูกน้องไปช่วยตีนะครับลูกน้องเราเริ่มแข็งแกร่งก็ตีทาวแรงขึ้นเหมือนกันนะคุณโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นนะตอนนั้นพี่ยังไม่มีไอเทมตอนนี้มีแล้วนะจะมาพุ่งเข้าใส่อย่างนี้ฟาดหน้าแหกนะครับอีกแล้วแวมอีกแล้วฮะจะเอาทีไรต้องได้มาคิวตลอดเลยเนี่ยมันเป็นยังไงฮะเอาอีกตัวนะครับเอาโดนสตันไฟจังหวะนี้มันเป็นยังไงครับเอามาอีกตัวหรือเปล่าโอ้โหนะฮะโยโตฮิเมะมาต้องมองจะอ้อมเข้ามาข้างหลังผมนะฮะรู้เลยแต่ทำไม่ได้ฮะแก๊งเรามันเยอะเอาตัวฮิลเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกนะฮะไอ้ส่วนของธนูที่ตัดฮิลเราต้องออกนะครับแล้วทำให้เราตีเร็วขึ้นด้วยนะเฮ้ยจะไปไหนมานี่สิมาหาพี่สิไม่ให้กลับบ้านครับว่าทีหัวขาดนะคุณผู้ชมตอนนี้อีก15วินาทีปลาหมึกก็กำลังจะเกิดเรายังไม่ต้องรีบเร่งดันขนาดนั้นก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวเอาออบเจกต์แล้วก็เอาปลาหมึกกับยูโตฮิเมะเขาไม่เอาออบเจกต์เลยนะก็เป็นข้อดีเลยนะครับทำให้เราเนี่ยสบายนะครับทีมเราก็จะเล่นง่ายขึ้นอ่ะแต่วันนี้ก็เอาออบเจกต์เลยดีกว่ามาเดียวกับพี่หน่อยพี่หมึกอืมยังไงครับโหโยโตฮิเมะเขาไปบวกแล้วได้คิวหรือเปล่าอืมเราก็ตีปลาหมึกไปก่อนนะครับตีปลาหมึกไปก่อนโอเคคือต้องรีบตัดปลาหมึกก่อนนาทีที่11นะครับถ้าเกิดว่าเกิน15นาทีปลาหมึกเกิดเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยเอาละฮะมีตัวใกล้ตายมันหาพี่เฮ้ย2ตัวไม่เป็นไรหืมแวมไหนปรับใหม่มันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงหืมอ้าว2ตัวแล้วยังไงมีตัววิ่งกลับมาบ้านหรือเปล่ามี1ตัวฮะมาสิมาให้พี่เป็นไงล่ะอย่าให้ผมเกิดฮะแล้วอีกตัวนึงไปไหนฮะโดโรเมกิอยู่ไหนครับจะวิ่งหนีขึ้นไปด้านบนไปเอาลูกน้องวิ่งตามลูกน้องเนี่ยเปิดแมปให้ด้วยนะฮะเอาละฮะจะหนีไปไหนอ้าวมานี่อืมมานี่นะครับไม่ให้หนีนะฮะโอ้โหเก็บ4ผู้ชมไล่ฟาดแบบชิวๆเลยนะฮะสำหรับเลทเกมของคิโดมารุเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าเลทเกมเราเนี่ยถ้าได้เกิดนะเนี่ยคุณผู้ชมดูลูกน้องตีติดคี้อย่างเดียวเลยนะฮะคือผมกลัวอย่างเดียวนะฮะกลัวว่าคิโดมารุจะโดนเนิร์ฟให้ลูกน้องตีไม่ติดในส่วนของตัวแพสซีฟของฮีโร่นะถ้าตีไม่ติดเนี่ยเราจบเลยนะครับมาเอาโอโรจิเนี่ยเดียวกับโอโรจิได้เลยนะครับลูกน้องเราเนี่ยช่วยตีแรงมากนะติดคีตลอดเห็นไหมฮะเพราะงั้นการกดสกิล3บ่อยๆให้สแต็กมันขึ้นไวๆนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากอ้าวยังไงชิรานุยยังไงฮึโอ้แฟดไปทั้งสกิลทั้งแฟดยังไงฮะเฮ้ยโยโตฮิเมะมาอีกแล้วจะทำไงดีเนี่ยปุ้ยอันตีไปแล้วอ้าวตัวแล้วผมแล้วยังไงต่ออืมโอ้โหเดี๋ยวชิรานุยมาตีดไอชิรานุยนะครับ
เมื่อกี้ไล่มันกลับไปแล้วมันวิ่งมาแวตสกิลใส่เราแต่เมื่อกี้จริงๆตอนที่ผมโดนอันติโยโตะเบอร์ไงดูไม่รู้เรื่องจริงๆเราวิ่งเข้ากับพุ่มคืนแล้วก็คิวเขาได้แล้วนะผมดันวิ่งไปกลางแกงนะฮะโดนสกิลเต็มๆเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยคางูยะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหคางูยะปิดนะครับโคตรโหดผมเนี่ยเล่นไม่เคยเล่นเลยนะคางูยะเนี่ยคนวางสกิลเป็นเขาจะวางให้ติดสตันเลยนะครับจะวางแบบตรงขอบนะเนี่ยวางตรงขอบโอ้อยู่ตรงคิเมะโอ้โหเดี๋ยวแมวข่วนแรงมากโอ้แล้วตรงนี้ยังไม่เลิกบวกกันนะครับเดี๋ยวผมขอเอาบับม่วงไปช่วยนะเพื่อการมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการไฟท์นะครับเอาละฮะด้านล่างเขาม่วงอีตัวอยู่นะครับเฮ้ยบวกกันเหมือนเราจะเสียเปรียบปะเนี่ยแต่ไม่ต้องกลัวพี่มาแล้วจ้าน้องมาไหนขอฟาดหน่อยที่ปรับวงแตกครับวงแตกฮะวงแตกเลยครับมันชิ่งไปหมดเลยนะคุณผู้ชมไม่ใช่ชิ่งธรรมดานะคือชิ่งหมดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยน้องอยู่หนีไปไหนเดี๋ยวพี่ตามไปหาเอ้ย3ตัวมาสิเอ้ยโอ้โหคิดถ้าหนุ่ยปาดผมทีครึ่งหลอดบ้าเอ้ยใจเย็นก่อนเราคิดถ้าหนุ่ยมันแรงนะครับคือตัวเราเนี่ยข้อเสียอีกอย่างนึงคือมันบางแบบบางเฉียบเลยนะฮะอ้าวโยโตท้าทายอำนาจรัดนะฮะสะสมลูกน้องก่อนนะฮะการใช้สกิล2โดนคีปหรือฮีโร่นี่มาตีดโดนฟาดไป3ทีแตกนะครับขนาดมีเคาน์เตอร์นะถ้าไม่มีเคาน์เตอร์คือตายเลยนะคือสกิล2เนี่ยผมลืมบอกไปว่าถ้าเราโยนโซ่ไปโดนฮีโร่หรือโดนมอนนะครับเราก็จะได้สแต็กเหมือนกันถ้าไม่อันติหนีไปนี้ผมก็ชากลับมาแล้วนะโอ้เขาเคลียร์คลิปไปหมดเลยนะฮะไม่เป็นไรเราต้องเอาเท้านี้ได้ก่อนนะฮะนี่ฮะมีหายเพิ่มเดเมจไปอีกโอ้โหโอ้แม่เจ้าขอฟาดหน่อยปรับแต่ไม่แรงเท่าอันตินะถ้าอันตินี้ตีแป๊บเดียวแตกเลยนะครับมีจะร้องไห้แล้วฮะน้องโอ้โหคีรานุยแรงหนีก่อนหนีดีกว่าฮะเดี๋ยวเราไปเอาปลาหมึกตัวสุดท้ายกันดีกว่านะครับอย่างเงี้ยปลาหมึกเกิดมาแล้วเราต้องรีบไปเอานะครับคือปลาหมึกเนี่ยจะมีคูลดาวน์ห่างกันอยู่ตัวละ4นาทีนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราเอาปลาหมึกเนี่ยอยากจะได้3ตัวเราจะต้องตีปลาหมึก2ตัวแรกก่อน11นาทีนะครับเราถึงจะได้3ตัวเรียบร้อยฮะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับบางทีเจอทีมแข็งๆเขาก็ไม่ให้เราเอาปลาหมึกง่ายๆนะเขาจะโซนนะครับแต่เนี้ยคือคิวเอานะฮะโอ้โหโยโตฮิเมะไปไล่เก็บคือเขาเน้นไล่คิวแต่เขาไม่ได้เอาออบเจกต์ไงอย่างนี้เราก็จะสบายหน่อยนะคุณผู้ชมโอ้โหดูลูกน้องผมขี้ดีบ้าเอ้ยยังเรามีปลาหมึกอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเตรียมปล่อยปลาหมึกกลางแล้วกันดันกันหนาแน่นแล้วเกินตรงกลางเราก็เอาบัฟนะครับบัฟที่สำคัญกับชีวิตของเรานะฮะบัฟม่วงนั่นเองเฮ้ยโอ้โหโยโตเล่นพี่แรงมากโอ้โหเสียเลยเสียสี่ฟรีแต่ไม่เป็นไรฟูดาวประมาณ20กว่าวิเดี๋ยวได้ใช้อีกนะครับปล่อยนกปล่อยปลานะครับเติมเลือดกันหน่อยดีกว่าอีฟกำลังจะเกิดนะครับแต่โอโลก็กำลังจะเกิดเหมือนกันนะบางทีก็ต้องโซนนะคุณผู้ชมเนี่ยดันลึกไปบางทีก็อันตรายนะเพราะว่ามันปิดไม่ได้คือถามว่าทำไมถึงจบไม่ได้เพราะเขายังไม่ตายสักตัวเลยฮะแล้วเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราเสียเปรียบทั้งคีฟเยอะเอ่ยเขารีเจนได้ใกล้เอ่ยแล้วก็เราเนี่ยโดนดักได้ง่ายนะครับเพราะงั้นอย่าฝืนนะขึ้นไม่ได้อย่าฝืนเนี่ยเขามากันเป็นแก๊งแล้วฮะโดนไปนี่ผมคิวไป12ตัวแล้วเหรอเนี่ยโหดจัดนะโอโลจิกำลังจะเกิดเนี่ยต้องใจเย็นๆนะอย่าไปแตกนะยังไงครับตรงนี้มาแวมเดี๋ยวขอพี่ฟาดหน่อยโอ้โหโดนไป2ทีปับเฮ้ยโยโตมาอื้อโอ้ยกี่ตัว4ตัวลุมผมคนเดียวในขณะที่เพื่อนไปเอาตรงกลางนะฮะก็เอ้ยต้องกลับนะเนี่ยฮะไม่กลับนะครับได้คิวนะฮะแต่ไม่กลับเนี่ยมันอันตรายนะนี่ไงโดนปาดไปคือตัวเดเมจที่ตัวตีป้อมเนี่ยไม่มีไงครับเนี่ยอันตรายแล้วมาแล้วโยโตฮิเมะ
โอ้โหยังไงครับแวมมาอีกเฮ้ยผมว่าเนี่ยต้องกลับแล้วดูเลือดแต่ละคนเหลือปิ่มๆแล้วเนี่ยนี่เริ่มอันตรายแล้วนะครับไอ้คิรานุยมันปาดสกิลเข้ามานี้เป็นเรื่องเลยนะเนี่ยนั่นไงโยโตมาแล้วครับผมว่ามีแตกแน่เลยนั่นไงกันสิเรียบร้อยมากันยกแก๊งแล้วครับแล้วฮิวด้วยจังหวะนี้ผมจะไปช่วยทันไหมครับเนี่ยโอ้แมวตายอีกโดนชัดดาวบับม่วงก่อนบับม่วงก่อนไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วฮะจังหวะนี้เหลือแค่2คนเองคุณผู้ชมมาฟาดไปฟาดไปโยโตฮิเมะจะไปเอาโอโรจิหรือเปล่านะเราต้องแคมป์นะครับเนี่ยเนี่ยดูจากการวิ่งเขามากันจะมาเอาโอโรจิกันเต็มๆแน่เลยเฮ้ยโยโตมาแล้วครับยังไงอ้าวปับเสร็จตัวคีเขาตายไปแล้วฮะมาดิเอาโอโรจิมี4ตัวนั้นผมไม่กลัวเลยนะถ้าไม่มีโยโตเพราะว่าโยโตเขาล้วงผมได้ไงตัวอื่นนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะมาคือด้านบนเมื่อกี้ที่ผมตายถ้าไม่เจอโยโตผมก็ไม่ตายนะได้คิวแน่ๆไปโอโรจิดีกว่าครับเขาไม่มีโยโตแล้วเขาทำอะไรผมไม่ได้แน่นอนนะฮะมาเอามาฟาดของคนก็ได้ครับโอ้โหเดี๋ยวนี่ฮะฟาดไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่มีใครมากันด้วยนะผมก็งงเหมือนกันอย่างนี้เละผมบอกเลยว่าเละเดี๋ยวด้านล่างดีกว่าครับไอเทมของเราเงินของเราโหดแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ด้านล่างไปในจังหวะที่เขากำลังดันกลางอยู่เนี่ยมันจะทำให้ไฟของเราไม่เสียเปล่านะครับคลิปเราก็ดันขึ้นมาเรื่อยๆอู้ยพันขึ้นพันเจ็บดีดเลยฮะหามาแล้วครับผมไอเทมดูดเลือดของเราไหนไปล่อไฟกันคือเนี่ยเขาไฟกันไม่มีผมนะพอผมเข้าไปผมบอกเลยว่าหล่อเท่แน่นอนครับมานะฮะจังหวะนี้ขอฟาดหน่อยปรับโอ้โหจมไปเลยฮะจมไปเลยฮะถ้าชิรานุยไม่แฟดหนีนะโอ้ใช้สกิลหนีนะฮะเรียบร้อยจบเป็นที่เรียบร้อยฮะอ้าวยังไงชิรานุยก่อนตายก่อนจบเกมเรียบร้อยคุณผู้ชมจบไปแล้วนะครับกับคิโดมารุสเต็ปจังเกิลของผมเป็นไงโหดหรือเปล่าฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณน้องทั้งสองคนที่มาเล่นด้วยกันนะฮะน้องอีปิดกับน้องซีวีนะครับยังไงขอบคุณคุณผู้ชมมากๆที่ติดตามรับชมและฟังวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ